มาต่อที่กล่องประสุมสามัญประจำปีข้างที่30ระหว่างคณะผู้แทนซ้ายแดนลาวเวียดนามได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อสรุปคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสัญญาว่าด้วยระเบียบการคุ้มครองซ้ายแดนของ2ประเทศลาวและเวียดนามในระยะที่ผ่านมาเป็นเกียรติของหวมมีทานเสริมไซกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะผู้แทนซ้ายแดนลาวเวียดนามทานเลห่วยจุงกรรมการศูนย์กลางภาคของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามหัวหน้าคณะผู้แทนซ้ายแดนเวียดนามลาวมีบรรดาหองเจ้าแขวงผู้ที่นำเวียกงานซ้ายแดนขันแขวงที่มีซ้ายแดนรวมกันพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากแขนงการที่เกี่ยวข้องอ้อมข้างศูนย์กลางและท้องถิ่นของ2ประเทศเข้าร่วมกองประสุม2ฝ่ายได้ทบทวนคืนผลการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยระเบียบการคุ้มครองซ้ายแดนและด่านซ้ายแดนของ2ประเทศลาวเวียดนามซุกปี2016และบทบันทึกกองประสุมคณะผู้แทนซ้ายแดนลาวเวียดนามขั้งที่29นอกจากนี้กองประสุมยังได้ป้องกันตีราคาสภาพการต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 และภัยธรรมชาติต่างๆเช่นดินเจือนที่มีผลกระทบต่อขอบเขตบริเวณซ้ายแดนของ2ประเทศในปีที่ผ่านมา2ฝ่ายได้ตีราคาคืนผลของการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานซ้ายแดนของ2ฝ่ายที่บ่สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อตกลงซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการไปมาเข้าออกของคนพาหนะสินค้าและการดำรงชีวิตของประชาชนตลอดฮอดพนักงานเจ้าหน้าที่2ฝ่ายจากมาตรการปิดด่านพร้อมเดียวกันนี้2ฝ่ายยังได้พิจารณาเวียกงานปกปักรักษาคุ้มครองซ้ายแดนและลักหมายซ้ายแดนและแผนการร่วมมือกันหลังการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 และทิศทางในปี2021ตื่มอีกพร้อมนั้น2ฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อความพยายามของหน่วยงานองค์การซ้ายแดนขั้นสุดกลางและท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ซ้ายแดนได้เป็นเจ้าการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงโดยเฉพาะในระยะการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 สองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพเพิ่มทวีความเอาใจใส่ในการศึกษาอบรมโฆษณาเผยแพร่บรรดาสัญญาระเบียบการต่างๆรวมทั้งการต้านและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่ตามบริเวณซ้ายแดนเพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนรับรู้เข้าใจถึงเวียกงานซ้ายแดนและความเป็นห่วงเป็นใยของภาคและรัฐบาลต่อปัญหาเวียกงานซ้ายแดนของ2ประเทศทั้งนี้เป็นเพื่อเป็นการประกอบส่วนเข้าในการหันแน่นสายพันธุ์มิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อความสามัคคีพิเศษและการหัวมือฮอบด้านลาวเวียดนามแนสายสั่งซ้ายแดนของ2ประเทศให้กลายเป็นซ้ายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการหัวมือพัฒนาแบบยืนยงตลอดกาล